ณสหราชอาณาจักรทรงรู้หลักคันลองครองยศถาทรงครองธรรมมีน้ำใจนักกีฬาทรงรู้ค่ารู้สมัยครองใจคนพุทธศักราช2453หลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยอีตันทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกณเมืองวูลิชซึ่งมีชื่อเสียงทางวิชาการทหารสมัยใหม่สมดังพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมชนกนาถที่จะให้พระราชโอรสทรงศึกษาวิชาทหารในต่างประเทศด้วยทรงเห็นว่าการเรียนวิชาทหารจะเหมาะสำหรับพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าที่จะทรงดำรงพระเกียรติยศเอาไว้ได้สมฐานะขัตติยะทรงเริ่มต้นศึกษาในปีถัดไปและทรงสำเร็จการศึกษาในพุทธศักราช2456รัฐบาลอังกฤษได้ถวายพระยศว่าที่นายร้อยตรีและจัดให้ทรงเข้าประจำการณหน่วยทหารปืนใหญ่ม้าหรือทหารปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็วเป็นต้นแบบของรถถังในปัจจุบันที่เมืองอันเดอร์ช็อตจนกระทั่งพุทธศักราช2457สงครามโลกครั้งที่1อุบัติขึ้นในทวีปยุโรปอังกฤษเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรแม้ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปร่วมรบแต่ไม่ได้รับสนองพระประสงค์นั้นเพราะแรกทีเดียวสยามเป็นประเทศเป็นกลางต่อมาเมื่อสงครามรุนแรงขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ทรงลาออกจากกองทัพอังกฤษและเสด็จนิวัตรพระนครในเวลาต่อมาทรงเล่าความในพระราชหฤทัยครั้งนั้นพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์พระราชนัดดาไว้ว่าเมื่อพวกเพื่อนนายทหารอังกฤษมาลาจะไปรบและบอกท่านว่าเคราะห์ดีที่ไม่ต้องไปรบท่านละอายพระทัยจนไม่ทรงทราบว่าจะทำอย่างไรแม้จะไม่ได้ทรงเข้าร่วมรบแต่ได้ทรงมีน้ำพระราชหฤทัยเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงกล้าหาญสมเป็นชายชาติทหารโดยแท้